รียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชุติมาโคชพันธ์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจากจังหวัดพัทลุงค่ะดิฉันยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ได้นำเรื่องราวของทะเลสาบสงขลาเข้ามาให้เพื่อนๆในสภาแห่งนี้ได้ฟังและให้ประชาชนทั่วประเทศได้รู้จักทะเลสาบสงขลามากยิ่งขึ้นนะคะขอสไลด์ด้วยค่ะทะเลสาบสงขลานะคะเป็นพื้นที่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชเวลาที่เราเรียกทะเลสาบสงขลานะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดจะเรียกว่าอย่างไรสําหรับพัทลุงบ้านดิฉันนะคะบ้านเกิดของดิฉันเราก็จะมีในส่วนที่เราเรียกว่าทะเลลําปําทะเลน้อยนะคะหรือบางคนเราก็จะเรียกว่าทะเลพัทลุงนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะสำหรับความสำคัญของทะเลสาบสงขลาก็เป็นความสำคัญระดับนานาชาตินะคะตอนนี้พัทลุงเรามีทะเลสาบที่เราภาคภูมิใจคือจัดเป็นทะเลสาบลากูนหนึ่งเดียวของไทยและเป็นหนึ่งใน117แห่งทั่วโลกนะคะสไลด์ถัดไปเลยค่ะเป็นพื้นที่แรมซ่าไซต์เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะเป็นทะเลสาบที่เรียกว่าเป็นทะเลสาบสามน้ำค่ะเป็นป่าต้นน้ำมาน้ำมาจากเทือกเขาบรรทัดแล้วก็แนวเทือกเขาสันกาลาคีรีนะคะเป็นระบบนิเวศแบบผสมผสานเรามีป่าชายเลนมีป่าพลุมีทั้งแหล่งน้ำจืดนะคะเป็นทะเลสาบที่สำคัญมากๆในพื้นที่นะคะมีน้ำจากหลายสายในจังหวัดพัทลุงนะคะไหลมารวมกันอยู่ที่แห่งนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะคะเราทราบมาเรามีประวัติค้นพบว่าพื้นที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาไม่ต่ำกว่า 6,000 ปีแล้วนะคะขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะพบหลักฐานกระดูกมนุษย์เครื่องปั้นดินเผาต่างๆและพบขวานหินขัดสมัยใหม่นะคะมีหลักฐานการเป็นเมืองสำคัญตั้งแต่เมืองโบราณนะคะเราพบกำแพงเมืองโบราณในฝั่งสงขลาและในขณะเดียวกันนะคะในฝั่งพัทลุงเองเราก็พบหลักฐานมายาวนานนะคะเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตั้งแต่ยุคพุทธศตวรรษที่12เป็นต้นมานะคะดิฉันอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยงามนะคะอยากจะให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นความสวยงามของทะเลสาบสงขลานะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะทะเลสาบสงขลาค่ะเรามีพื้นที่ที่สวยงามนะคะสไลด์ถัดไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะทะเลสาบสงขลาถ้าท่านใดไปนั่งเรือตอนเช้าๆท่านจะเห็นว่าจะมีแสงสีส้มขึ้นมาแบบนี้ในตอนเช้านะคะรวมถึงตอนพระอาทิตย์ตกตอนเย็นค่ะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะนั่งเรือนะคะไปท่องเที่ยวชมนกน้ำนะคะชมบึงบัวแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมีปลาโลมานี่คือปลาโลมาอิราวดีนะคะเป็นปลาโลมาหน้ายิ้มแสนน่ารักนะคะเป็นเพื่อนสัตว์น้อยที่น่ารักของเราที่ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้วมีแค่14ตัวสุดท้ายเท่านั้นนะคะจากการที่ไปสำรวจมานะคะแล้วก็เป็นแหล่งทำประมงของชาวประมงค่ะนอกจากนั้นนะคะทะเลสาบสงขลาแห่งนี้นะคะยังเป็นที่ทำนาค่ะเราทำนาริมทะเลสาบด้วยนะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ชุมชนนะคะที่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีที่ใดเหมือนนะคะสไลด์ถัดไปเลยค่ะจากภาพนะคะท่านจะเห็นนะคะว่านี่คือการทำนาแบบดั้งเดิมหรือเราเรียกกันว่านาริมเลนะคะเป็นการปลูกทำนาพื้นที่เดียวในพัทลุงและไม่มีที่อื่นที่ทำได้นะคะทะเลสาบที่อื่นก็ทำแบบนี้ไม่ได้กินพื้นที่ประมาณ63ไร่และจะทำนาปีละ1ครั้งคือในช่วงฤดูน้ำลดในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเนื่องจากช่วงนั้นมีการสะสมของโคลนทั้งปีตามธรรมชาตินะคะก็ทำให้ต้นทุนต่ำเนื่องจากไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะคะมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ก็ทำเพื่อการขายด้วยแล้วก็บริโภคกันเองในพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีสินค้าค่ะสินค้าจากปลานะคะปลากระพงจากที่เห็นนะคะจะมีปลากระพงที่เราเรียกกันว่าปลากระพงสามน้ำนะคะนี่คือทำจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่นะคะที่พยายามพัฒนาตัวเองโดยเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาเนี่ยแหละค่ะปลากระพงสามน้ำเนื่องจากมีทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะอย่างที่ท่านเห็นผู้ประกอบการรายย่อยเขาก็สามารถที่จะนำไปแปรรูปนะคะเป็นผงปลานะคะเป็นปลาต่างๆเป็นปลาตากแห้งนะคะนี่คือตัวอย่างของความพยายามของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดจากการสร้างรายได้จากปลากระพงนะคะที่เลี้ยงในทะเลสาบเนี่ยแหละค่ะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอยู่นะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากปลากระพงในฝั่งพัทลุงนั้นเรายังมีปลาที่เรียกว่าปลาลูกเบลนะคะใครที่ใคร
เคยไปพัทลุงอาจจะเห็นที่บ้านปากปลาจังหวัดพัทลุงนะคะจะมีปลาลูกเบย์อยู่ปัจจุบันนี้นะคะราคาขึ้นไปถึง700บาทแล้วนะคะจากในอดีตแค่150บาทนี่คือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ทะเลสาบแห่งนี้สำคัญมากๆต่อเศรษฐกิจไทยนะคะถึงแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่เราก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้และทุกวันนี้เป็นที่ทำมาหากินเป็นที่เลี้ยงชีพของประชาชนที่อยู่รอบทะเลสาบอยู่นะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากในส่วนการประมงแล้วนะคะนอกจากปลาที่เราเห็นแล้วในส่วนของสินค้าแฮนด์เมดจากกระจูนะคะดิฉันเองยังเคยถือกระจูจากพัทลุงเข้ามาในที่สภาแห่งนี้แล้วด้วยนะคะก็คือกระจูเนี่ยแหละค่ะเราสามารถเอาจากกระจูจากพื้นที่ทะเลน้อยฝั่งจังหวัดพัทลุงนะคะทำเป็นกระเป๋าทำเป็นเสื้อทำเป็นภาชนะต่างๆได้มากมายเลยนะคะสร้างรายได้ให้กับประชาชนถ้าท่านไปที่ทะเลน้อยควนขนุนท่านจะเห็นว่ามีร้านค้าที่ขายกระจูอยู่มากมายนี่คือสิ่งหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะจากรายได้จากชุมชนเนี่ยแหละค่ะนั่นคือความสำคัญที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าทะเลสาบสงขลามีความสำคัญและผูกพันต่อวิถีชีวิตของประชาชนและมีผลต่อเศรษฐกิจไทยมากเพียงใดนะคะไม่ใช่แค่นี้ค่ะยังมีมากกว่านี้อีกนะคะดิฉันอยากจะให้เห็นมากกว่านั้นคือยังมีผลต่อการท่องเที่ยวชุมชนด้วยค่ะดิฉันอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นความพยายามของชาวบ้านที่อ่าวสะทางอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะมาจากชมรมอนุรักษ์โลมาจังหวัดพัทลุงและอนุรักษ์กุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งสามน้ำนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับมติครม.ที่ประกาศให้ทะเลสาบพัทลุงสงขลาเป็นลุ่มน้ำพิเศษชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณอ่าวสะทางจึงพยายามที่จะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะสามารถเพาะลูกกุ้งกล้ามกรามได้สำเร็จแล้วก็ปล่อยเลี้ยงในอ่าวสะทางนะคะและกำลังจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะคะดิฉันก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปเที่ยวที่อ่าวสะทางอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่ท่านเห็นไปแล้วนะคะว่ามันสวยงามเพียงใดเป็นพื้นที่ที่สมควรที่จะดูแลอย่างดีเพียงใดแต่ปัจจุบันค่ะเราพบปัญหานะคะคือว่าดิฉันพบว่ามีชาวบ้านมาเล่าให้ฉันฟังอ่ะนะคะเพราะว่ามีมลพิษทางน้ำมากขึ้นเรื่อยๆและไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะคะเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษก็ไปตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในขั้นเสื่อมโทรมจริงๆนะคะที่ค้นพบก็คือมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียมีกลุ่มโคลิฟอร์มมีประมาณแอมโมเนียในแหล่งน้ำด้วยถามว่ามาจากไหนนะคะก็มาจากหลายแหล่งแต่ส่วนหนึ่งเลยค่ะที่ชาวบ้านมาร้องเรียนกับดิฉันก็คือว่าบางครั้งนะคะมาจากฟาร์มเกษตรที่เลี้ยงโคบ้างหรือว่าบ่อขยะที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในทะเลสาบมีคลองอยู่คลองนึงอ่ะนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับบ่อขยะก็จะมีสารเคมีปนเปื้อนซึ่งสุดท้ายแล้วน้ำเสียนั่นแหละค่ะก็ไปลงทะเลสาบในที่สุดนะคะนี่คือปัญหาอีกประการนึงนะคะต่อมาค่ะกลับไปที่พื้นที่ทะเลน้อยนะคะท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องควายน้ำนะคะนี่คือควายน้ำเป็นควายอย่างมิตรจริงๆค่ะน่ารักมากเลยคือว่ายน้ำด้วยอยู่ทั้งบนบกทั้งในน้ำนะคะก็เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะเป็นพื้นที่ที่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประกาศให้การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้เป็นพื้นที่ที่แย่ไปกว่าเดิมได้อีกแล้วนะคะเราต้องช่วยกันฟื้นฟูนะคะเราจะปล่อยให้ย่ำแย่กว่านี้ไม่ได้และปัจจุบันค่ะดิฉันพบว่าระบบนิเวศเปลี่ยนไปนะคะนี่คือเรื่องราวที่อยากจะให้เราช่วยกันจับตามองและไม่อยากให้ปล่อยไปนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันมาสักพักแล้วมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดย DSI โดยผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบดิฉันขอใช้พื้นที่สภาแห่งนี้นะคะช่วยกันดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะชาวบ้านสงสัยว่ากลุ่มนายทุนเนี่ยไปปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยได้อย่างไรพื้นที่เกือบ 1,000 ไร่นะคะแล้วก็สุดสัปดาห์นี้ค่ะหลังจากปิดประชุมในวันนี้นะคะดิฉันจะลงพื้นที่พัทลุงเพื่อไปลงพื้นที่และพูดคุยกับประชาชนเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะคะดิฉันไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้เป็นแบบนี้ต่อไปได้นะคะเนื่องจากการปลูกยูคาลิปตัสเกือบ 1,000 ไร่นะคะทุกคนก็รู้ดีว่ายูคาลิปตัสเนี่ยจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศอย่างไรยกตัวอย่างเช่นปลาผิวน้ำเนี่ยก็จะตายนะคะและใบที่ลงในน้ำเนี่ยทำให้น้ำเน่าเสียได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆขอฝากให้เราช่วยกันติดตามด้วยนะคะสุดท้ายค่ะสิ่งที่ฉันอยากจะให้เห็นนะคะเหตุผลที่เราต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาดูแลอย่างจริงจังนะคะนี่คืออีกปัญหานึงค่ะผักตบชวาปกคลุมพื้นที่ป่าชุ่มน้ำทะเลน้อยที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะก็จะมีปัญหาตามมาก็เป็นที่สงสัยกันนะคะของประชาชนว่าทำไมยังไม่เสร็จสักทีทำไมมีปัญหาตลอดเวลาเป็นปัญหาเรื่องของงบประมาณไม่เพียงพอหรืออย่างไรหรือเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออย่างไรทำไมผักตบชวาถึงยังอยู่เต็มพื้นที่แบบนี้ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและระบบนิเวศนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งที่ฉันทราบดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ที่ฉันกล่าวไปเบื้องต้นเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยถ้าดิฉันแค่พูดแล้วจบในนี้เพราะฉะนั้นดิฉันขอให้
ีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลและแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนสินค้าชุมชนที่ฉันกล่าวไปข้างต้นนะคะให้สามารถเป็นสินค้าที่ไปส่งออกยังต่างประเทศได้เพราะนี่คืออัตลักษณ์ของประเทศไทยที่พื้นที่อื่นไม่มีนะคะดิฉันขอให้เรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลอย่างจริงจังค่ะขอบคุณค่ะ